วัสดีนักยูทูบเบอร์มือใหม่ทุกคนนะคะวันนี้นะคะมิวก็ขออนุญาตมารีวิวให้ฟังในส่วนของวิธีการเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่ควรจะต้องรู้อะไรบ้างต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะก็ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้มิวก่อนด้วยนะคะอย่างแรกนะคะอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีก็จริงๆเนี่ยถ้าเรามีกล้องหรือโทรศัพท์มือถือนะคะก็เคล็ดลับการถ่ายก็ถ้าเกิดว่าเราใช้กล้องมือถืออันนี้ก็ให้เราหนีบเอาไว้จริงๆมิวได้ทำคลิปเกี่ยวกับการถ่ายไมโครฟี่แล้วเนาะแต่อันนี้ก็แบบเป็นถ่ายทั่วไปก่อนถ่ายอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้เราแบบขยับค่อยๆขยับโดยที่แบบไม่ได้ทำมืออย่างนี้นะคะเพราะว่ามันมีเทคนิคที่ว่าไม่สายไม่สั่นไม่สั้นไม่สายคือไม่สายมือไม่สั่นมือไปมาอย่างนี้เพราะว่ามือเราสั่นถูกป่ะแล้วก็จะได้ไม่สั่นสั่นก็จะสั่นตึ๊ดๆก็จะทำให้คนดูเนี่ยเวียนหัวไม่สั้นคือช็อตนึงเนี่ยไม่ใช่สั้นๆอย่างน้อยก็ต้องเกิน3วินะคะเพราะว่าเราจะได้มาตัดต่อได้ง่ายแล้วก่อนการที่เราจะมีการถ่ายเนี่ยอยากให้เพื่อนๆเนี่ยมีสคริปต์อยู่ในหัวอยู่แล้วก่อนที่จะมีสคริปต์เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องมีการเตรียมข้อมูลใช่มั้ยคะแน่นอนค่ะจะต้องมีการค้นหาข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งไกด์อย่างพวกเรานะคะที่มีข้อมูลแน่นเต็มไปหมดเลยเราก็ต้องมีการเขียนสคริปต์ก่อนอาจจะแบบซีนหนึ่งเป็นภาพซีนขวาเป็นภาพซีนซ้ายเป็นสคริปต์ที่เราจะเขียนจะพูดอะไรฉะนั้นเวลาถ่ายเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นภาพแล้วอ๋อฉันจะถ่ายตรงนี้แล้วฉันจะพูดอะไรเทคนิคในการตัดเนี่ยก็มีหลายแบบเช่นถ้าเกิดเพื่อนๆจะพากไปเลยอย่างสไตล์มิวก็จะพากไปเลยแล้วก็จะคิดภาพใช่ไหมแล้วก็ถ่ายแล้วก็พากไปเลยแต่อันเนี้ยเราต้องมีตัวช่วยนะคะก็คือเดี๋ยวมิวจะมาเล่าให้ฟังก็ต้องมีอะไรบ้างจะต้องมีไมค์แน่นอนล่ะเพราะไม่งั้นเสียงมันจะไม่เข้าแต่ถ้าสำหรับพี่ๆท่านไหนเนี่ยที่อยากที่จะพากเสียงทับแล้วเขียนบทแล้วใช่ไหมก็อาจจะแค่ถ่ายภาพไปปึ๊บแล้วก็กลับไปจำว่าโอเคซีนนี้เราจะพากอะไรแล้วก็ค่อยไปพากทับแล้วก็ใส่ดนตรีก็ทำแบบนี้ได้เช่นกันอันนี้คือไมค์เซลฟี่ที่มิวใช้ค่ะสามารถยืดขาวางตั้งได้ที่โต๊ะนะคะทีนี้ก็มาดูรีวิวเรื่องอุปกรณ์กันดีกว่านะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์อันนี้คือไมค์เซลฟี่ที่มิวใช้นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่พกสะดวกนะคะแล้วก็ดึงออกมาได้ยาวในระดับนึงเลยแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้แนะนำว่าจะต้องใช้รุ่นนี้ตามมิวนะคะเพราะรุ่นนี้อาจจะไม่มีแล้วก็แนะนำเบื้องต้นว่าให้เพื่อนๆเนี่ยไปเดินตามร้านก่อนแล้วก็ไปดูแล้วก็อาจจะไปเช็คออนไลน์ก็ได้เนาะว่าอาจที่ไหนมีรุ่นไหนแล้วเราถูกใจก็ค่อยไปซื้อแต่ขอให้ลองใช้ก่อนแล้วแต่ความถนัดนะคะตัวนี้ก็จะมีเนี่ยค่ะรีโมทจะเป็นบลูทูธนะคะเป็นรีโมทได้ด้วยนี่ก็จะแกะออกได้ตรงนี้แล้วก็ข้อดีของเขาก็คืออันนี้ก็จะล็อกใส่ตรงนี้นะคะเสร็จก็จะล็อกหัวล็อกตัวโทรศัพท์นี่แล้วก็เขาก็จะหมุนได้180องศานะคะหมุนขึ้นหมุนลงแล้วก็ดึงขึ้นได้อีกแล้วก็ถ้าจะถ่ายตกก็ถ่ายตกลงมาได้อย่างนี้อันนี้ก็จะหมุนได้อีกนะคะก็หัวก็จะงอได้ด้วยตัวนี้ก็ถือว่าสะดวกนะคะแล้วมิวก็ได้รีวิวการถ่ายด้วยไมค์เซลฟี่ไปแล้วนะคะอันนี้คือไมค์ที่มิวใช้นะคะอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราเดินไปพูดไปก็คือนี่เลยค่ะไมค์นะคะไมค์ก็มีหลายแบบอย่างตัวนี้ก็ราคาไม่ถึงพันนะคะอันนี้ของโบย่านะคะก็อันนี้ก็สายค่อนข้างยาวข้อดีคือว่าเราก็จะดึงได้ยาวแต่ว่าก็ต้องหาอุปกรณ์ช่วยอุปกรณ์เสริมให้เขาตัวนี้ก็จะเป็นได้ทั้งกล้องนะคะแล้วก็ของสมาร์ทโฟนได้ด้วยเวลาใช้ก็ให้เราแอบหนีบเอาไว้นะคะหนีบเอาไว้ที่ใดที่หนึ่งแล้วก็เก็บสายนิดหน่อยนะคะจะได้ดูดีค่ะอันนี้คือขาตั้งพร้อมไฟสำหรับไลฟ์สดที่บ้านค่ะวิวก็อยากจะฝากเรื่องเทคนิคการถ่ายเอาไว้สักเล็กน้อยนะคะการถ่ายเนี่ยเราก็ควรจะมีอย่างต่ำขั้นต่ำ3ช็อตนะคะช็อตแรกก็คือมุมกว้างก็คือเวลาไปถ่ายเนี่ยอาจจะต้องถ่ายภาพกว้างก่อนแล้วก็มุมกลางนะคะก็คือสมมติถ้าเราไปถ่ายที่ห้างเราก็จะถ่ายซีนภาพกว้างใหญ่ของห้างมุมกลางก็คืออย่างเช่นสมมติถ้าเราเข้าไปที่ร้านอาหารเราก็จะถ่ายเป็นมุมร้านอาหารโต๊ะตั้งกันอยู่นะคะเคาน์เตอร์บาร์เป็นแบบนี้ส่วนโคลสอัพมุมใกล้นะคะก็จะถ่ายเข้าไปอย่างเช่นอาหารใช่ไหมคะเราก็จะเจาะถ่ายที่แค่อาหารไปเลยอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการถ่ายภาพแบบง่ายๆนะคะก็อยากจะฝากไว้นะคะว่าการทำ YouTube เนี่ยกว่าที่เพื่อนๆพี่ๆเนี่ยจะได้ได้เงินเนาะหรือว่ามีรายได้จากการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ย
เขาจะต้องมีเงื่อนไขค่ะอย่างเช่นเงื่อนไขแรกเนี่ยจะต้องมี subscriber ขั้นต่ำอย่างน้อย 1,000 คนนะคะมียอดวิวที่แบบดูนะคะอย่างน้อยก็ 4,000 ชั่วโมงแล้วก็ยังต้องมีแบบรายละเอียดอีกมากมายเลยฉะนั้นนี่จะบอกเพื่อนๆพี่ๆว่าอาจจะไม่ได้เป็นง่ายหรือไม่ได้สามารถทำแล้วอุ้ยปุ๊บปั๊บเราหาเงินได้ภายในวันนี้พรุ่งนี้นะคะแต่ว่าก็อยากเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่ตั้งใจอยากทำสิ่งดีๆให้กับโลกเหมือนกับมิวนะคะอยากจะให้เริ่มต้นด้วยความใจรักมากกว่าเนาะอยากให้มีใจรักในสิ่งตรงนี้อยากถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับโลกเพราะว่าการที่เราคิดถึงอาจจะคิดถึงว่าโอ้ฉันอยากได้เงินอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดูเป็นความเครียดและกดดันไปนะคะแต่ถ้าเกิดเราอยากทำอะไรให้โลกเนี่ยมิวคิดว่าเราจะทำมาได้ด้วยดีแล้วก็มาจากใจค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราถ่ายทอดสิ่งที่เราเห็นความรู้ที่เรามีโดยเฉพาะพี่ๆไกด์นะคะที่แบบมีความรู้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษานะคะแล้วก็สามารถทำแล้วก็เก็บเข้าไปใน YouTube Channel ของเรานะคะแล้วก็สามารถดูซ้ำได้อย่างน้อยนะคะเราก็จะเป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยนะคะที่จะถ่ายทอดสิ่งดีๆความรู้ดีๆสถานที่ท่องเที่ยวดีๆแล้วก็ความคิดดีๆให้กับคนบนโลกนี้อีกหลายร้อยล้านพันล้านคนเลยนะคะยังไงมิวก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนเนี่ยมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้มิวพูดเรื่องอะไรนะคะหรือว่าอยากจะถามอะไรมิวอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้นะคะมิวจะมาตามตอบค่ะยังไงก็ฝากช่องมิวกี้บูนี่ของมิวด้วยนะคะเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้มิวกี้บูนี่สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ